สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะมื้อนี้แม่นายลูกดอกมาให้แล้วค่ะมีข่าวดีมาบอกพี่บอกน้องนะคะแล้วก็มาขอแสดงความดียินดีและก็ดีใจกับพี่น้องชาวไฮโซน่านะคะเนาะที่ได้รับเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าวในปี2563ถึง64รอบที่1แล้วก็พี่น้องก็ทยอยรับกันไปเรื่อยๆนะคะเนาะแล้วก็เพิ่นมีข่าวมาอีกล่ะค่ะในการรับเงินส่วนต่างๆของโครงการประกันรายได้ผู้ที่ปลูกข้าวในรอบปี2563ถึง2564นะคะเนาะมาฟังกันเลยค่ะว่าเพิ่นจะมีเงินเข้าให้อีกมื้อใดเนาะค่ะค่ะล่าสุดเมื่อวันที่1ธันวาคม2563นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผู้ว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยและประชุมกับคณะรัฐมนตรีครม.นะคะได้นำเรื่องขอวงเงินเพิ่มนะคะนอกงบประมาณในการประกันรายได้เกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวปีการผลิต2563ถึง64ในรอบที่1กระทรวงพาณิชย์จะขอวงเงินเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน28,711ล้านบาทค่ะเพื่อจ่ายเงินส่วนต่างๆให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวหาชนิดนะคะโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลได้จ่ายเงินให้กับชาวนาไปแล้วเรียบร้อยนะคะ18,096ล้านบาทค่ะเพิ่นเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนาะการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างๆสำหรับงวดแรกและงวดต่อไปก็จะมีจ่ายทุกๆสัปดาห์ค่ะและรอบต่อไปจะมีจ่ายอีกเทื่อนึงก็คือวันที่7ธันวาคม2563ที่จะมาฮอดนี่นะคะเนาะตามเงื่อนไขและเกณฑ์โดยกำหนดไว้เกษตรกรต้องมีส่วนต่างๆสูงสุดคือ 40,000 บาทจากการปลูกข้าวหอมมะลินะคะสำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการผลิตเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวนั่นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2563นะคะวงเงิน 28,064 ล้านบาทคาดว่าจะจ่ายให้เกษตรกรเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5ธันวาคม2563ค่ะนนเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ประมาณ 4.35 ล้านครัวเรือนค่ะและนายเฉลิมชัยศรีอ้อนะคะรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ระบุว่าฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเงินส่วนต่างๆเงินประกันรายได้เข้างวดถัดไปสิเป็นสิโอนเข้าให้คือวันที่9ธันวาคมนี้ค่ะส่วนเงินช่วยเหลือสนับสนุนบริหารการจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดบ่เกิน20ไร่ซึ่งเกษตรกรจะได้รับสูงสุดไร่ละ 20,000 บาทเพิ่นจะจ่ายให้ครึ่งนึงก่อนซึ่งเป็นไร่ละ500บาทโดยจะเริ่มจ่ายวันที่3ถึงวันที่5ธันวาคมที่จะมาฮอดนี่ค่ะทั้งนี้มิติที่ประชุมครั้งที่27ทับ2563เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2563รอบที่1งวดที่4ได้ระบุวันที่ข้าจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่23ถึงวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเนาะสำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆน้ำความชื้นที่บ่เกิน 15% มีดังนี้นะคะเนาะที่เพิ่นประกันราคาเข้าไว้ค่ะ1ข้าวหอมมะลิตันละ 12,100 บาทกับ57สตางค์2ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11,951บาทกับ4สตางค์ค่ะ3ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 9,122.47 บาทนะคะ4ข้าวเปลือกหอมปทุมนะคะตันละ 9,960 บาทกับ97สตางค์นะคะเนาะ5ข้าวเปียกเหนียวนะคะ
ตันละ11,666บาทกับ61สตางค์นะคะเนาะสำหรับการชดเชยเงินส่วนต่างๆประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างๆที่ธนาคารเพื่อเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายในครั้งนี้แก่เกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายงวดเงินที่4ในวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมามีดังนี้นะคะเนาะราคาชดเชยนะคะ1ข้าวหอมข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ2,899บาทกับ43สตางค์2ข้าวเปียกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ2,48บาท96สตางค์ค่ะ3ข้าวเปลือกเจ้าตันละ877บาทกับ53สตางค์ค่ะ4ข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ1,039บาท3สตางค์ค่ะ5ข้าวเปลือกเนี้ยวนะคะตันละ933บาทกับ39สตางค์ค่ะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน้องมนาก็ขอขอบคุณลากะขอแสดงความดีใจกับพี่น้องชาวไห่ชนะที่ได้รับผลได้รับเงินส่วนต่างๆจากธนาคารไปเรียบร้อยนะคะเนาะผู้ที่บ่ทันได้รับกะให้อดใจรอแล้วกะเขาไปเช็คทั้งธนาคารเนาะค่ะแล้วกะจะมีข่าวดีมาอีกบ่โดนนะคะกะแม่น้อยขอขอบคุณหลายๆเลยค่ะที่เขามาชมมาติดตามมากไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่น้อยอันผิดพลาดประการใดกราบกราบขออภัยในจุดนี้นะคะเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ